ท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมดีดีทีวีอยู่ในขณะนี้การมาเยือนประเทศอินโดนีเซียของเรานั้นเราได้รับเชิญในนามรัฐบาลของอินโดนีเซียโดยตรงโดยมีท่านรองผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือคุณโยมดวีราตรีซิสวารินีท่านเป็นผู้รองผู้อำนวยการหน่วยงานดังกล่าวนี้ของอินโดนีเซียและการทำหนังสือเชิญนั้นทำในนามของรัฐบาลอินโดนีเซียจริงๆวันนี้เราจะมาสอบถามความคิดเห็นของคุณโยมราตรีว่ารัฐบาลอินโดนีเซียมีความคิดอย่างไรที่ได้เชิญพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ผู้ติดตามที่เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธมาที่ประเทศอินโดนีเซียและวัตถุประสงค์หลักๆนั้นคืออะไรและวันนี้เราได้นะผู้ที่ช่วยในการเป็นล่ามให้แก่เราก็คือโยมสุวิดาบุญญาธิฐานหรือว่าน้องแป๊บนะฮะใครที่อยู่ทางบ้านถ้าหากว่ามีความสนใจเทปนี้ก็สามารถไปเผยแพร่ใน YouTube ได้เลยเพราะเราจะทำให้ประเทศอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่ชาวพุทธในประเทศต่างๆได้รู้จักว่าอินโดนีเซียไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เราคิดจริงๆนะเดี๋ยวไว้ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับชมแล้วก็บทสัมภาษณ์ท่านรองผู้อำนวยการการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของประจำประเทศอินโดนีเซียพร้อมๆกันพบกับคุณโยมดวีราตรีซิสวารินีแล้วก็โยมสุวิดาซึ่งเป็นผู้เป็นล่ามแปลภาษาอังกฤษให้กับพวกเราได้ฟังทั้งสองท่านขอเจริญพรสาธุก่อนอื่นต้องขอให้โยมแนะนำตัวสักนิดหนึ่ง Would you please introduce yourself? What is your name and your position? Okay, thank you very much. Yes, I'm Rati.I'm responsible in FEM trip for Southeast Asia countries. I work in as deputy director for the Southeast Asia promotion marketing for tourism Ministry of Tourism of the Republic of Indonesia.ก็ชื่อสั้นๆนะคะเรียกได้ว่าคุณราตรีค่ะทำงานอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงท่องเที่ยวของประเทศอินโดนีเซียเป็นตัวแทนของรัฐบาลอินโดนีเซียค่ะหน้าที่ของคุณราตรีก็คือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในแถบภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ขอถามเลยด้วยกันว่าวัตถุประสงค์ที่เชิญพวกเรามาที่ประเทศอินโดนีเซียครั้งนี้เนี่ยวัตถุประสงค์คืออะไร What is the purpose of inviting mediaTo Indonesia this time. Okay, actually we want to promote any kind of event in Indonesia, especially now we have a celebration the Vesak Day. Then I think the Thailand is most Buddhist, so the Borobudur we call it Borobudur belongs to.People in the world, not in Indonesia. So we invite many countries to come to help to promote the foreign tourism to come to Indonesia. Yes. ฐานะที่ของการท่องเที่ยวของอินโดก็คือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศอยู่แล้ว yeah. แล้วก็เห็นว่าประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีประชากรที่เป็นชาวพุทธอยู่จำนวนมากเพราะฉะนั้นการที่ชวนสื่อของประเทศต่างๆเหล่านี้มาเพราะว่าเพื่อที่จะต้องการประชาสัมพันธ์โบราณสถานที่เป็นของชาวพุทธซึ่งไม่ใช่เป็นของประเทศอินโดประเทศเดียวแต่นับว่าเป็นโบราณสถานของชาวพุทธทั่วโลกก็ต้องการที่จะให้ชาวพุทธได้เห็นโบราณสถานของพระพุทธศาสนานี้ค่ะรัฐบาลอินโดนีเซียมีนโยบายอย่างไรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ประเทศอินโดนีเซียโดยเฉพาะในเชิงพุทธWhat is the Indonesian's government policy towards tourism, especially for Buddhist religion? Yes, actually we have a variety religion in Indonesia, so we make every religion is make a harmony, interfaith harmony, so. People come here that we can collaboration and live together that everybody can pray or can make activity as they have a religion.
so every people who a different religion can explore and can promote everything in Indonesia, also in Buddhist. ค่ะก็ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรจากหลากหลายศาสนาด้วยกันก็เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วที่จะประชาสัมพันธ์หรือว่าโปรโมทกิจกรรมทางศาสนาของทุกๆศาสนารวมถึงศาสนาพุทธด้วยค่ะก็วันวิสาขบูชาก็เป็นประเพณีเป็นงานสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งก็มีประชากรในอินโดนีเซียนับถือศาสนาพุทธอยู่แล้วด้วยก็เลยต้องการที่จะประชาสัมพันธ์ถามนิดนึงว่าไม่คิดว่าหรือไม่มองว่าการเชิญพระสงฆ์หรือว่านิมนต์พระสงฆ์มาร่วมกิจกรรมในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องศาสนา Do you think or might you think inviting Buddhist monks, Buddhist priests to visit places Indonesia might be a conflicting with the idea or ideology of Indonesia because Indonesia is mainly a Muslim country? I think it's no problem because every region, every religion has a good goal, and in the everything, the activity, the character is in the same. So, before we celebrate this Vesak day in the fam trip, we also held Borobudur International Conference, who involved the five religions in Indonesia yesterday. No, I mean we have Christian, Hindu, so five religion become one in a conference, Borobudur conference. Mm. So that's proof that we are in harmony in religion in Indonesia. Mm. So this is we can in harmony in life.ก็คนอินโดนีเซียนะคะแล้วก็รัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยเชื่อในความปรองดองเชื่อเรื่องการอยู่ด้วยกันในด้วยความปรองดองค่ะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถทำตามความเชื่อทางศาสนาของตนเองได้ค่ะก็นี้ก็ไม่ได้กีดกันอะไรนะคะแล้วก็ทุกศาสนาเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อสันติภาพอยู่ด้วยกันอย่างสันติแล้วก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าในการประชุมใหญ่พระพุทธศาสนาก่อนที่จะถึงวันวิสาขาบูชาเนี่ยค่ะก็เป็นการประชุมที่อันที่จริงแล้วเนี่ยเชิญผู้แทนแล้วก็ผู้นำจาก5ศาสนามารวมกันทั้งที่เป็นการประชุมของศาสนาพุทธค่ะถ้าชาวพุทธทั่วโลกจะใช้สถานที่บูโรบูโดเนี่ยประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งใหญ่ระดับโลกเนี่ยทางอินโดนีเซียจะว่ายังไง What will Indonesian government think ifBuddhists from around the world would like to come to Indonesia and make Borobudur the place of Buddhist activity. When there is a Buddhist holiday, what would you think if the people, the Buddhism from around the world would come here to celebrate the Buddhist event? What would the government think? Because we are in family in here Indonesia, so we open to everybody come here to make the activity the religion who come here. So actually, we want to promote in any way and any kind of activity. So we have also improve the variety of tourism in Vesak here we promote by religion tourism so this is a part of variety tourism in Indonesia so it's not a problem that we the majority Muslim because we have the association every religion hereHas association like Walubi, you know Walubi for the Buddhists, the association. Then any kind of religions, we have the association, so we can live together in harmony. Yes. ค่ะก็เป
เป็นกลับไปที่คำตอบเดิมนะคะว่าเชื่อเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างปลองดองนะคะก็บอกว่าแม้แต่เรื่องสมาคมเนี่ยคือทุกๆศาสนามีสมาคมอยู่ที่อินโดนีเซียเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ทางส่วนตัวของเขาเนี่ยเขาเชื่อว่าคนอินโดนีเซียเนี่ยเป็นคนที่เปิดใจค่ะเปิดใจแล้วก็ใจกว้างเพราะฉะนั้นก็คือยอมรับการเข้ามาของคนต่างศาสนาแล้วก็การประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของตนเองอยู่แล้วค่ะแล้วก็ทาง government ทางรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยก็พยายามโปรโมทการท่องเที่ยวสาขาศาสนาด้วยก็คือเป็นการท่องเที่ยวตามความเชื่อใช่ค่ะตามความเชื่อตามศาสนาของตนแล้วที่อินโดเนี่ยก็มีแหล่งท่องเที่ยวหลายๆศาสนาอยู่ด้วยกันค่ะก็เลยตั้งใจโปรโมทการท่องเที่ยวในแง่นี้อยู่แล้วค่ะให้ทางรัฐบาลกล่าวเชิญชวนชาวต่างประเทศให้เข้ามาเที่ยวอินโดนีเซียให้เชิญชวนWould you say something as a representative of the government to invite foreigners and Thai people to come visit Indonesia? Oh, yes. Okay, thank you very much for your coming from the Buddhists of Thailand. We are open to come here. We have many destinations, good destinations for tourism, for nature, for...another destination. So join the family tradition here to Indonesia. Thank you very much for your coming. So we can collaboration in another activity in Indonesia. Thank you very much. ค่ะก็ท่านก็ขอบคุณก่อนขอบคุณพวกเราก่อนนะคะที่วันนี้มาร่วมเดินทางแล้วก็มาถึงที่อินโดนีเซียนี่นะคะแล้วก็บอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลายๆประเทศหลายๆประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาทางวัฒนธรรมแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวอินโดนีเซียค่ะ